สวัสดีค่ะมาเจอกับตูนนะคะตูนนี่83ใน ATS Channel ใน YouTube กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตูนก็มากับลุคแบบนี้นะคะที่ตูนชอบมากๆเลยเพราะว่าเห็นนางแบบเกาหลีที่แบบมาในแนวรันเวย์นะคะก็จะดูแบบเท่ๆบอยๆเก๋ๆแบบนี้นะคะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาดูมั่นใจดีน่าจะเหมาะกับเราเองนะคะตูนก็เลยมาทำลุคนี้ให้ชมกันนะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะตูนจะเริ่มจากการสระผมแล้วก็บำรุงผมด้วยแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมตัวนี้นะคะของ Tresemme นะคะเป็นสูตร Keratin Smooth นะคะเขาจะช่วยบำรุงผมอย่างล้ำลึกเลยนะคะแล้วก็บล็อกเกอร์ต่างประเทศนะคะก็ได้ทำการรีวิวไว้ว่าเขาสามารถช่วยทำให้ผมเรียงตัวสวยแล้วก็ไม่ชี้ฟูด้วยค่ะก็มาต่อกันที่การสไตลิ่งทรงผมเลยนะคะตูนเลือกใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Tony and Guy Styling Clay นะคะเป็นกระปุกสีเทาดำแบบนี้นะคะก็เขาจะให้ลุคที่เป็นลุคด้านๆนะคะไม่มันวาวค่ะตัวนี้ให้ใช้ตอนผมแห้งนะคะเพื่อเซตผมนะคะตรงนี้นะคะอาจจะใช้เป็นผู้ช่วยนะคะเป็นหวีเพื่อที่ช่วยในการเซตผมระหว่างที่เราใช้เจ้าสไตลิ่งเคลย์ตัวนี้ด้วยนะคะก็ลูบนะคะให้ทั่วเลยเห็นไหมตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นทรงแล้วนะคะแล้วก็เซตให้เรียบร้อยนี่นะคะก็จะมาต่อกันด้วยการล็อกทรงผมทรงนี้ให้อยู่แน่นเป๊ะตลอดทั้งวันนะคะตูนจะเลือกใช้ตัวนี้ค่ะ Tresemme นะคะ Extra Whole Hair Spray นะคะก็จะใช้ฉีดแล้วก็ล็อกทรงผมไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นลุคโดดเด่นในรันเวย์ของนางแบบนะคะแต่ว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะในการเซตผมนะคะแค่นี้ก็แซ่บเป๊ะเทเวอร์แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถนะคะอัปเดตทรงผมสมัยใหม่นะคะผ่านทาง ATS Channel ใน YouTube แห่งนี้นะคะด้วยการกด Subscribe ตูนนะคะแล้ววันนี้นะคะตูนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ